ไม่มีใครจองคนจองที่เขาไม่สบายเรานี่ได้มาอยู่ได้ได้ป้าบอกว่าเอาไปจอดตรงนี้ก็ได้รถอ่ะได้ได้งั้นไปค่ะไปค่ะไปค่ะสิ่งที่เราคิดไว้มันก็เป็นจริงนะคะสิ่งที่เล็กอยากได้มันก็ต้องได้สวัสดีค่ะเล็กนะคะจากช่องพี่หนูเล็กค่ะตอนนี้นะคะเล็กก็อยู่ที่ห้วยรัศไสจังหวัดสุรินทร์ค่ะแพที่เล็กอยากได้นะคะแล้วก็ได้จริงๆค่ะวันนี้ก็คือไวท์เฮาส์แพนี้นะคะเป็นแพที่มีลักษณะสีขาวตกแต่งข้างในก็เป็นสีขาวนะคะก็มีแค่ล็อบบี้เดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณด้านในกันนะคะตามมาเลยค่ะทางเดินนะคะก็แบบมุ้งมิ้งค่ะทุกคนบรรยากาศเขาได้อันนี้ก็คือบริเวณด้านบนนะคะของแผนที่เราอยากได้ภายในแพของเรานะคะลักษณะการตกแต่งสีขาวนะคะทำไมเล็กถึงเลือกแพเพราะว่าการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอทำอะไรแบบหนึ่งอ่ะการถ่ายรูปมันสวยแจ๋วสีขาวมันขับมันเด่นทุกอย่างอันนี้ก็คือบรรยากาศแน่นอนค่ะถ้าเราจะมาเล่นน้ำเสื้อชูชีพนะคะเพื่อนๆอย่าลืมใส่กันนะคะมีไซส์ของเด็กของผู้ใหญ่ก็มีค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูระเบียงข้างบนกันอาจจะเป็นระเบียงเล็กๆแต่น่ารักตูมูฟินบรรยากาศได้นะคะเพื่อนๆส่วนอาบแดดนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูข้างล่างกันเนาะว่าป้าเขาจะทำอะไรเด็ดๆให้เราทานบ้างวันนี้เล่นน้ำเหนื่อยแล้วก็ต้องเติมพลังงานก่อนนะคะที่เราจะไปเล่นต่อส่วนเรายังไม่ลงเล่นกับน้องๆนะคะเพราะว่าเตรียมตัวถ่ายลงถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยลงทีเดียวเมนูที่นี่ก็มีให้เลือกมากมายนะคะสำหรับใครที่จะมาก็ไม่ต้องกลัวอดนะคะเพราะว่ามีบริการเครื่องดื่มและอาหารไปค่ะตัวนี้นะคะเราจะมางมปะการังทะเลสาบของสุรินทร์ อุ้ยขาว่าถึงขาไม่แสดงว่าลืมเติบก็ดีสนุกไหมคะมาไว้เล่นทริปวันนี้นะคะถือว่าสนุกมากค่ะเพื่อนๆค่ะใครที่อยู่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะสามารถขับรถมาเล่นน้ำที่ดีได้เนาะใครที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดสับกดติดตามสับตะแกรงสับตะไคร้ด้วยนะคะ